รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช็คอินโดยน้ำแร่เพอร่าลิลานีเธอไม่ได้พาฉันหลงใช่ไหมลิลานีทำไมต้องละครด้วยอ่ะหาไม่เจอไม่ทางไหนอ่ะนี่ไม่หลงแน่นอนเพราะว่าเรามีปานันเซนเฮ้ยอะไรเนี่ยคุ้มสร้างความอร่อยร้อยปีเป็นของตระกูลเราเลยโอ้ยดูเก่าและโบราณมากเหมาะสมกับจอยที่สุดดูทรงคุณค่าเหรอเก่าและโบราณไงสวัสดีคุณผู้ชมครับอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเปรี้ยวปากเช็คอินมาแล้วใช่แล้วค่ะเรากลับมาเช็คเรื่องกินกินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินวันนี้เรามาย่านไหนกันนี่เลยค่ะก็ต้องเป็นย่านเก่าแก่อย่างย่านบางรักนะคะเพราะว่าย่านบางรักนะคะต้องบอกว่าเป็นร้านที่มีแบบว่าอาหารริมทางเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีร้านเก่าแก่ระดับตำนานนี่เยอะมากแต่ว่าเราดูขุมทรัพย์ก่อนเลยเอาร้านไหนร้านแรกอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงจอยนำไปก่อนเลยเออไปน้ำขมหวานโสทางนู้นหรือเปล่าถามเขาไหมสวัสดีครับรับอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำขมไงวะโถใช่ครับผมคือน้ำขมหวาโถนี่ป่ะครับใช่ครับโอ้เออเราทำมาถูกเก่งมากล่ะเออกลัวมากเลยต้องบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ของย่านบางรักเลยนะคะก็เปิดมาถึง84ปีแล้วใช่ครับผมตั้งแต่รุ่นคุณปู่ฮะที่มาจากเมืองจีนมีอะไรบ้างยังไงบ้างแนะนำหน่อยค่ะคือเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็คือน้ำขมคือเป็นยาจีน30 กว่าอย่าง30 กว่าอย่างในน้ำอย่างเดียวเนี่ยหรอครับนี่คือมันช่วยกินแล้วช่วยอะไรบ้างอาหารน้ำขมเนี่ยคือบ้านเราจะชอบทานอาหารเผ็ดร้อนเนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของอาการร้อนในแล้วก็กดไหลย้อนได้ดีผมลองเลยแล้วกันนะครับได้เลยครับขมระดับไหนเป็น10 21นะขมนั้นเลยเหรอขมแต่ว่าคือพอทานไปรู้เลยว่ามันน่าจะดีกับสุขภาพเรานี่ก็อร่อยใช่ไหมวู้วชอบอะไรขมจริงแล้วอย่างนี้จะมีครับจะมีก็ขมน้อยกว่านี้เรียกว่ายาเซมีเป็นภาษากวางตุ้งหมายถึงยา24 อย่างคือเหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถจะดื่มขมได้ขนาดนี้แล้วก็จะมีแรงจังเป็นแก้ควยคุณปู่ก็จะมีแนะนำคือผสมยาจีนลงไปอีกประมาณอีกหลายอย่างก็คือจุดขายของเราก็คือจะมียาจีนมีสมุนไพรจีนไปด้วยในทุกๆอย่างใช่ครับคือจริงจะบอกว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่ทานขมก็มีน้ำอื่นด้วยมีครับผมมีทั้งแบบเนี่ยโอ้กระเจี๊ยบพุทราจีนบวยน้ำผึ้งมะตูมรากบัวอะไรมีหมดเลยนะมีอะไรอย่างรากบัวช่วยอะไรอะคะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษในร่างกายโอ้เออสารพิษเยอะแต่คนชิมนะรักตัวถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจะแบบว่าใส่ใจสุขภาพดูแลด้วยสมุนไพรจีนแบบนี้นะคะก็มาได้เลยค่ะก็อยู่ตรงข้ามโรบินสันบางรักเลยตรงข้ามเป๊กเลยค่ะบาดด้วยจอยเราต้องตามคิวนะอย่าไปแซงเขานะไม่ได้แซงจอยวันแบกโอเคโอ้โหอินเตอร์มากเลยค่ะแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ร้านกล้วยทอดเจ๊น้อยนะคะนี่ราคาเจ๊น้อยของเราสวัสดีครับแล้วคุณทอดใครคะอ๋อแฟนค่ะถามหน่อยครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของเราที่แบบลูกค้ามาเยอะๆเพราะอะไรแบบชิมนะมันก็ต้องมันดำเนินนะคะมันอะไรนะครับมันดำเนินค่ะมันดำเนินใช่ของดำเนินเขาขึ้นชื่อจ้ะถ้ากล้วยอะคะกล้วยก็ต้องแบบของเพชรบุรีของคนกินเท่าไหร่ดี20 กว่าพอเอา20เอาผสมกันเลยได้ไหมฮะค่ะได้ค่ะทั้งมันทั้งกล้วยเลยจ้ะอุ๊ยอร่อยมากอร่อยมากเลยอะทำไมแป้งมันถึงอร่อยอ่ะอ๋อแป้งตัวนี้ใส่มะพร้าวเยอะจ้ะแล้วก็เครื่องหนักเครื่องหนักเยอะตัวแป้งเขากรอบมากแล้วก็มีรสชาติเนอะแล้วตัวกล้วยเขาก็จะหวานด้วยเหมือนกรอบนอกนุ่มในเลยจ้ะอร่อยมากครับคือจะบอกว่าหาไม่ยากเลยครับร้านอยู่นี่เลยปากซอยถนนสีเวียงเดินมาอยู่หัวมุมเลยครับกล้วยทอดเจ๊น้อย
่แหละครับนี่แหละคือที่สุดของฉันทวิทย์ข้าวเหนียวมะม่วงเจ๋งเนอะนี่ชัดซอยของเราไม่ได้กินเหรอไม่ใช่เราจะกินจอยก็กินของจอยดิเราชอบกินหุ้ยข้าวเหนียวนุ่มมากมะม่วงฉ่ำสุดๆเลยเต๋อใช่เราควรจะต้องรู้ก่อนข้อมูลเนี้ยเพราะเราอุตส่าห์แบบไม่อร่อยมากขอชิมนะครับนายนางคุณผู้ชมเลยนะคะต้องบอกว่าร้านขนมเก่าแก่ย่านบางรักนะคะร้านบุญทรัพย์คุณหลวงเปิดมา70ปีแล้วคิดดูการันตีความอร่อยด้วยระยะเวลาของการขายเลยค่ะของจอยนะคะก็มีนี่คือข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งคือต้องบอกว่าเคล็ดลับของที่เลยนะคะเขาบอกว่าข้าวเหนียวเนี่ยเขาใช้ข้าวเหนียวพันเที่ยวงูจากเชียงรายซึ่งเป็นพันที่เหมาะกับการมาทำข้าวเหนียวมูลมากค่ะแล้วก็อย่างพวกกะทิที่เติมเพิ่งล่าไปนะคะก็มาจากตับสแกนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งของมะพร้าวเลยก็คือจะได้มะพร้าวที่แบบว่ามันหอมมากแล้วมะม่วงก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่อร่อยมากๆหวานมากๆเด็ดมากๆและที่สำคัญครับที่ร้านนี้นะครับนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยมากๆแล้วเนี่ยจะมีขนมไทยเยอะแยะมากมายที่เราไม่ค่อยได้เห็นด้วยนะอะไรบ้างขนมไทยโบราณขนมบ้าบิ่นก็มีน้ำดอกไม้ก็มีแต่ชอบสาคงสาคูอะไรแบบมีเต็มไปหมดเลยขนมกล้วยก็มีแล้วก็มีอย่างที่เธอบอกค่ะหาย่างนะขนมน้ำดอกไม้เธอชอบชอบมากไม่ค่อยมีใครรู้จักนะมีขนมกล้วยหอมเยอะมากขนมชามนี่ได้ทานขนมหวานแล้วดื่มน้ำแร่สดชื่นขึ้นเยอะเลยอ่ะจริงครับต้องบอกว่าฝากไว้เลยครับคนที่ชอบแบบขนมไทยนะครับอร่อยๆครับพลาดไม่ได้เลยครับร้านหาไม่ยากด้วยครับอยู่ระหว่างซอยเจริญกรุงนะครับ44กับ46ใกล้ๆกับโรบินสันบางรักครับช่วงหน้าถึงคิวเย็นตาโฟเจ้าดังระดับตำนานกว่า40ปีกับทีเด็ดเมนูเส้นใหญ่เย็นตาโฟต้มยำอร่อยเด็ดถึงใจแค่ไหนต้องติดตามค่ะร่วมเช็คอินโดยซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ข้าวไทยตราพันดีแต่ก็ดูน่าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับมาแล้วขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะว้าวน่าทานมากผมเป็นเย็นตาโฟใช่ไหมครับแล้วทำไมเดินมาด้วยกันอ่ะเย็นตาโฟต้มยำพี่เต๋อเขาไปวุ่นวายขอกินฟรีป่ะคะเจ๊เฮ้ยขอเขาติดใจก๋วยเตี๋ยวก็เลยแวะมาทานที่ร้านค่ะใช่ทานสูตรเฉยๆไม่มีอะไรโอเคแนะนำคุณผู้ชมได้เนาะได้ค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๊เจ๊อีกครับไปหาน้าไปยืนคุยกันอยู่นานเลยแนะนำร้านหน่อยสิคะร้านนี้คือร้านเจ๊หลี่นั่นเองครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากและที่ขึ้นชื่อมากจริงๆคือเย็นตาโฟแล้วก็รสชาติก็คือต้นตำรับเลยอร่อยเขาเปิดมานานยังโอ้โหเปิดมาเมื่อต้นเดือนเองว้า40กว่าปีเจ๊เขาบอกเพิ่งเปิดเมื่อกี้ฟังวะเนี่ยฟังเจ๊หรือเปล่าอ๋อสงสัยเขาคงบอกว่ารสชาติมันสดใหม่เหมือนแบบเพิ่งเปิดใหม่ๆทุกวันนะแต่เป็นร้านเก่าแก่ใช่จะบอกว่าที่เด็ดของเขานะคะอยู่ที่น้ำซุปค่ะเพราะว่าเขาใช้กระดูกหมูนะคะคุณผู้ชมประมาณ 20-30 กิโลเลยแล้วก็เคี่ยวทั้งวันเลยให้น้ำซุปเนี่ยหวานมากคือจะบอกว่าลูกชิ้นที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งลูกชิ้นที่เป็นลูกชิ้นแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นที่ทอดด้วยซึ่งเขาทอดใหม่เลยนะขึ้นทอดเลยใช่ไหมใช่ลูกชิ้นปลาเนี่ยนะคะเขาจะเอาปลาอินทรีมาทำค่ะแล้วก็มานวดให้แบบเหนียวหนึบเลยแล้วก็ไม่คาวแน่นอนนี่ปลาอินทรีครับอร่อยจริงเหนียวหนึบมากเลยเนาะอร่อยอะซึ่งจะบอกว่าเย็นตาโฟต้มยำของผมนะครับน้ำซอสเย็นตาโฟเนี่ยเขาทำเองเลยนะครับเขาใช้มะเขือเทศพันสีดาเนี่ยมาบดเองเลยเขาใช้รสชาติที่แบบมันต้องสดใหม่มากแน่ๆแล้วพอมันเป็นต้มยำด้วยมันรสเปรี้ยวด้วยอร่อยมากเลยเนาะอร่อยจริงๆค่ะมันนัวมากเลยรสชาติเย็นตาโฟเขาอร่อยมากจะบอกว่าต้มยำนะคะเขาก็คือแบบว่าปรุงรสชาติมาอร่อยเลยอะขนาดหมูสับเขาอะค่ะมันเหมือนก็ยังหมักอะไรมาจะมีรสชาติด้วยอะโอ้อร่อยต้องบอกว่าเป็นร้านระดับตำนานที่ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าอร่อยจริงจะบอกว่าที่นี่ร้านระดับตำนานเยอะมากใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปกันมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นร้านระดับตำนานอย่างเดียวนะร้านเก๋ๆชิคๆที่นี่ก็มีจริงเหรอจริงเดี๋ยวเราจำนำเองโอ้โหรับรองว่าเก๋มากชิคมากเออแต่ว่าตอนนี้ไปสั่งเย็นตาโฟเพิ่มให้ได้ไหมอ่ะดีเหมือนกันนะขอบคุณเชอรี่ด้วยเราสิบห่อนะอะไรนะ
เจลี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าอร่อยมากแซ่บมากเลยครับครับพี่จ้าครับอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีคลิปเซตซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับมอบให้เจลี่ด้วยครับขอบคุณค่ะร้านอยู่ตรงไหนครับบอกคุณผู้ชมหน่อยครับอยู่ถนนเจริญกรุงตรงข้ามโรงแรมเชงคีล่าตรงทางม้าลายพอดีเลยค่ะอร่อยมากมาชิมแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องออนรอเราอยู่แล้วกับช่วงโกออนเช็คอินครับช่วงอร่อยต้องลองกับข้าวไทยจาพันดีวันนี้ออนพามาย้อนความสุขในวัยเด็กกันที่พิพิธภัณฑ์สุขสะสมในย่านพุทธมณฑลสาย2ค่ะที่นี่เขารวบรวมของสะสมเก่าๆไว้เพียบเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดินไปเดินมาก็เริ่มหิวซะแล้วนะคะเราไปเติมความสุขด้วยการกินของอร่อยกันดีกว่าออนจะพาไปร้านไหนเนี่ยตามออนไปเลย Let's goน่ากินทุกเมนูเลยค่ะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยออนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอีท 2001 ค่ะเป็นร้านอาหารไทยอีสานนะคะที่เปิดมายาวนานกว่า15ปีด้วยกันแล้วก็มีเมนูเด็ดๆแบบนี้ตรงหน้าออนเพียบเลยล่ะค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับเมนูแรกนี่มาแล้วต้องสั่งพลาดไม่ได้เลยนะคะนี่คือแกงส้มชะอมกุ้งไหลบัวค่ะทางร้านเนี่ยเขาโขลกพริกแกงเองเลยทุกวันค่ะมันเข้มข้นมากเลยคุณผู้ชมนี่แล้ววันนี้นะคะก็มีข้าวผัดเผือกด้วยที่นี่นะคะก็จะเอาเผือกเนี่ยหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มาผัดกับข้าวค่ะซึ่งออนรู้มาด้วยนะคะว่าทางร้านเนี่ยเขาพิถีพิถันในการคัดเลือกใช้ข้าวพันธุ์ที่ดีค่ะจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ได้ข้าวผัดที่น่าทานเม็ดสวยแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเผือกนุ่มมากค่ะแล้วก็ข้าวผัดก็ไม่แฉะเกินไปนะคะกำลังดีมากๆเลยด้วยค่ะส่วนเมนูถัดไปนะคะก็คือต้มปลาทูใบมะขามค่ะปลาทูตัวใหญ่มากคือจะมีรสชาติเผ็ดมาปลายลิ้นสัมผัสนิดนึงแต่ว่าเปรี้ยวนำอะค่ะส่วนปลาทูนี่เหนียวแน่นมากจริงๆอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่ายังไม่พอสั่งอะไรเพิ่มดีนะพี่คะสั่งเพิ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่อีทค่ะสวัสดีค่ะน้องออนอาหารอร่อยทุกเมนูเลยนะคะโดยเฉพาะข้าวผัดเผือกค่ะอร่อยขนาดนี้นะคะวันนี้ออนก็มีกิฟต์เซตจากข้าวไทยตราพันดีมามอบให้ด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะน้องออนบอกพี่กัดร้านหน่อยดีกว่านะคะเผื่อแฟนๆเนี่ยจะมาเช็คอินกันร้านพี่อยู่ถนนอังสาค่ะทางเข้าพุทธมณฑลสาย3นะคะหาไม่ยากแน่นอนนะคะใครอยากจะมาลองอาหารไทยอีสานรสแซ่บอย่าลืมมาเช็คอินกันนะคะอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะในปัจจุบันนะคะนวัตกรรมการรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อความสวยงามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการรักษารอยคล้ำจากแสงแดดหรือว่ารอยแผลเป็นค่ะวันนี้ค่ะออนมาขอคำแนะนำจากคุณหมอว่าการรักษาด้วยเลเซอร์เนี่ยมีผลดียังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอออนอยากทราบค่ะว่าการรักษาด้วยเลเซอร์เนี่ยมีกี่แบบเหรอคะในปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมทางด้านเลเซอร์เนี่ยได้พัฒนาไปมากนะครับทำให้มีเลเซอร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยเนี่ยได้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมตั้งแต่กระฝ้ารอยดำรอยแดงจากสิวรอยค้ำจากแสงแดดการกำจัดขนถาวรเป็นต้นนะครับสำหรับขั้นตอนการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองหลังจากทำเลเซอร์แล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างล่ะคะในเลเซอร์บางประเภทหลังจากการทำการรักษาอาจจะทำให้เกิดรอยแดงในบริเวณที่รักษาได้ซึ่งมักจะจางหายไปภายใน1อาทิตย์สิ่งที่สำคัญคือการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยการทาครีมมอยเจอร์ไรเซอร์บ่อยๆหลังจากนั้นก็ควรจะป้องกันแสงแดดด้วยการทาครีมกันแดดทุกวันการดูแลรักษาผิวพรรณเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแต่ว่าทั้งที่ดีแล้วเนี่ยควรจะรักษาที่โรงพยาบาลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำค่ะหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเช็คอินร้านเปิดใหม่กับเมนูหลากหลายเชื้อชาติสุดครีเอทที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นไทยอร่อยแค่ไหนอีกสักครู่เจอกันสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศอิเล็กโทรลักซ์รุ่นวิต้าพลัสพริกไทยแต่ไร้ทิปเป็นยังไงบ้างครับคุณจอยร้านที่ผมพาคุณจอยมาชอบมากจริงๆอ่ะบรรยากาศสวยมากเหมือนอารมณ์แบบ
เป็นตึกแบบคลาสสิกคลาสสิกเนอะแล้วก็ตกแต่งแบบมีเครื่องหวานแบบไทยๆด้วยอ่ะคือต้องบอกว่าภายใต้แบบว่าเหมือนแบบย่านบางรักที่จะมีแบบความเก่าแก่จะมีร้านแบบชิคๆเก๋ๆอยู่ด้วยซ่อนอยู่ด้วยอย่างร้านนี้ครับคือร้าน8020นั่นเอง8020เหรอใช่ทำไมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่อันนี้แอนกริลสควิดนะครับแล้วก็อันนี้เฮสมอลเยลโล่เทลครับผมมันคืออะไรยังไงบ้างอะคะครับผมก้อนตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมึกครับผมเอาไปแพนเซียครับแล้วก็ทานกับเป็นมันฝรั่งอบด้านล่างครับผมส่วนนี้จะเป็นปลาเยลโล่เทลครับปลาหางเหลืองใช่ถูกต้องครับเอาไปอบกับฟางครับผมก็จะมีกลิ่นหอมของฟางครับก็ทานคู่กับแตงกวาที่ปรุงรสหลายแบบครับมีทั้งเป็นแบบดองเป็นแบบผักก็มีครับซอสด้านล่างครับผมที่เป็นสีเขียวอันนั้นเป็นซอสกุ้ยช่ายมันจะได้แบบรสชาติไทยๆใช่ครับผมคอเกตต้าครับจะเป็นเหมือนกับว่าหมูอบครับผมสไตล์แบบอิตาเลียนเนาะข้างนอกก็จะเป็นพอร์กเบลลี่ครับก็จะเป็นมีความมันคล้ายๆหมู3ชั้นครับแล้วก็มีหนังกรอบครับผมแล้วก็ทานคู่กับอันนี้เป็นข้าวกระเทียมครับผมแล้วก็ผักที่เป็นแล้วแต่ฤดูกาลครับแล้วสงสัยมากเลยค่ะอย่างชื่อร้านที่ถามเติบไปเมื่อกี้ค่ะว่าทำไมต้องเป็น8020อะคะครับที่ทวินตี้ของเราฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าจริงๆแล้วมันเป็นปรัชญาชีวิตก็คือเรามองว่าเราเต็มที่กับอะไรสัก 80% หรือ 20% เราสามารถสนุกกับมันได้ใส่ความเป็นเราเองลงไปในอาหารได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราใช้ของไทยครับที่เป็นของท้องถิ่นจริงๆ 80% แล้วก็อีก 20% เนี่ยเราก็เอาของบางอย่างที่เราก็อาจจะต้องใช้ของนอกบ้างครับเรามาทำอาหารซึ่งรวมถึงการตกแต่งร้านด้วยครับถูกต้องครับมีการผสมผสานกันใช่เรื่องของศิลปะก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าจะมีอิเลเมนต์ความเป็นไทยครับจะมีของเป็นเครื่องหวายหรือจะเป็นเหล็กดัดไทยโบราณครับผมโอ้ชอบมากขอบคุณมากนะคะครับครับค่ะเหมือนของเราก็เหมือนกันเราก็คือจะมีความหน้าตาดี80แล้วความฉลาดอีก20คือมันเป็นเรื่องน้อยมากเลยอ่ะเออจริงไม่น่าเลยฉลาดน้อยมากพี่พูดฉลาดพี่รู้ว่าฉลาด80ไม่บอกให้ได้บอกฉลาด80หน้าตาดี20ก็ไม่ได้จริงเหรอไม่น่าพูดขึ้นมาเลยน่ากินมากเครื่องดื่มจอยก็น่ากินมากคืออะไรนะอุ้ยปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยครับเป็นปลาหมึกตัวโตถามเครื่องดื่มเราก็บอกว่าอันนี้แวบมาเห็นปลาหมึกพอดีแต่ว่าของจอยเป็นเครื่องดื่มม็อกเทลนะคะก็จะผสมระหว่างกระเจี๊ยบน้ำส้มคั้นแล้วก็เป็นซินนามอนคือมันจะสดชื่นมากคือมันทั้งหอมซินนามอนแล้วก็มันเปรี้ยวหวานของกระเจี๊ยบส้มอ่ะส่วนเครื่องดื่มของผมนะครับ Pennyworth Colada โอ้โห Pennyworth Colada ดูไฮโซมากแน่นอนจะเป็นส่วนผสมของสับปะรดนะครับแล้วก็จะมีกะทิจากมะพร้าวสดเลยน้ำใบบัวบกแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมใบเตยด้วยทั้งหมดปั่นรวมกันได้เป็นเนื้อสมูทตี้เนียนอร่อยแบบนี้นะครับรสชาติหวานเปรี้ยวแบบไทยๆด้วยโอ้โหเฟรชมากส่วนอาหารนะคะต้องบอกว่าปลาอร่อยมากเต๋อมันจะมีกลิ่นลมควันที่หอมมากๆค่ะแล้วก็เข้ากันกับซอสกุ้ยช่ายอ่ะจริงป่ะที่สำหรับรสจัดอ่ะต้องชิมดูได้ต้องชิมดีกว่าขอชิมจอยก่อนแล้วกันนะมันจะทานง่ายนะอร่อยนะของเต๋อก็อร่อยขอบคุณครับคือรสชาติมันจะมีความเป็นกระเทียมด้วยเผ็ดๆด้วยอ่ะมันมีความเผ็ดๆมีคือจะออกไทยๆเลยอ่ะหอมมากอ่ะเครื่องหมูเนื้อนุ่มมากค่ะซอสมันจะเหมือนหวานๆเค็มๆนิดๆเนาะใช่ๆแล้วมันจะมีความแบบมันนิดเดียวแล้วซอสอร่อยมากต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะคะคุณผู้ชมมาชิมกันได้แล้วตอนนี้หวนมาเลยค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากนะคะแล้วก็สงสัยแรกค่ะที่หวนให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะจะได้กิฟต์วอเชอร์500บาทมาทานที่นี่ฟรีเลยนะคะใช่ครับและอีก5สายถัดไปนะครับรับฟรีสมาชิกแอดคิทเช่น1ปีครับผมค่ะมาได้เลยค่ะร้านนะคะจะอยู่ระหว่างนะคะซอยเจริญกรุง26กับ28ค่ะมารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับจริงๆเราต้องบอกว่าความเจ๋งของแบบย่านที่เก่าแก่คือเรื่องอาหารเลยจริงคืออาหารเขาจะมีสูตรต้นตำรับของแบบที่เราสืบทอดกันมาทั้งอาหารคาวอาหารหวานนี่ครบไปหมดใช่รับรองว่านักชิมมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะว่าจะเป็นอาหารริมทางซึ่งแบบว่าเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดอ่ะบางอย่างหายากนะก็สามารถที่จะมาหาทานได้ที่ย่านนี้นะคะก็ไม่ผิดหวังแน่นอนอาทิตย์นี้ออกมาเลยค่ะที่ย่านบางรักค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยวกับเที่ยวปากเช็คอินสวัสดีครับสัปดาห์หน้าตามสาวมิ้นนัดวราไปอร่อยกันที่ย่านปากเกร็ดแซ่บกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณและอาหารนานาชาติจากทุกมุมโลกตบท้ายด้วยทาวเวอร์วอฟเฟิลสุดอลังการพลาดไม่ได้นะคะ